จะถึงแล้วของแท้เลยครับเราต้องหาคุยกับบ้านก่อนนะว่าบ้านพี่ยันยนต์หลังไหนบ้านเป็นบ้านไม้อยู่เลยนะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วช่วงอินเทอร์เน็ตเรายังไม่รู้จะมีใช้หรือเปล่าขอคุยกับพี่เขาก่อนว่าน่าอยู่ไหมถ้าเกิดน่าอยู่เราก็พักสัก 2-3 คืนโอ้ชาวบ้านยังแต่งตัวเป็นชาวไทยภูเขาอยู่เลยจอดตรงนี้ก่อนเลยครับพี่ยันยงอยู่หลังไหนครับว่าที่ลงเบอร์เมื่อกี้เนี่ยมีเบอร์เขาไหมฮะ